เมื่อกี้มีสุขัดด้วยนี่มีสุขัดด้วยน้องสุขัดน่ารักเนกี้ขี้เล่นสวัสดีครับผมเนกี้ขี้เล่นครับผมวันนี้ครับผมจะมาดูดคลิปรีแอคเดี๋ยวไม่ใช่ครับผมจะมารีแอค MV ของ Hey Ha TV นะครับกับเพลงใหม่นั่นก็คือเพลงรักกันทะแหมนะครับผมไม่ได้อ่านว่ารักกันทะแหมนะครับรักกันทะแหมอ่ะนะครับเพลงนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเพลงนี้นะครับเอามาโดยที่เจ้าของคลิปอนุญาตแล้วนะครับไม่ดราม่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมเป็นคนตัดต่อให้ช่อง Hey Ha TV นะครับก็คือตัดต่อเป็นหลักแต่ว่า MV นี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนตัดต่อเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมารีแอคกันแล้วก็มาดู MV นี้กันว่าสนุกแค่ไหนนะครับมุมภาพการตัดต่อดีขนาดไหนนะครับก็จะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงก่อนที่จะไปดูกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้ช่องเนกิคิเลนด้วยนะครับผมมุ่งสู่ 300,000 Subscribe ไปด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดู MV ฮักกันทะแหมกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมานี่เป็นทุ่งนานะครับโหเป็นแบบใช้มุมโดรนถ่ายเลยนะครับลงทุนมากโอ้สามสาวมีบอลด้วยเมื่อกี้แบบแบบคือเรื่องเต้นของแต่ละคนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเดี๋ยวก่อนคือแบบคนอื่นเต้นอ่ะมันก็ตลกใช่ป่ะทุกคนมันตลกในแบบที่ทุกคนเป็นอยู่แล้วที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วคือน้องๆ Hey Ha TV เนี่ยแต่ละคนเต้นเนี่ยเดี๋ยวเริ่มแต่คนแรกเจมตาตีนี่สายห้าอยู่แล้วโอ้โหแล้วซีนี่ไม่ต้องพูดถึงส่วนเจมพัทนี่เขาจะแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสายแบบกวนๆนิดๆนะครับทิวนี่ไม่ต้องพูดถึงทิวนี่ฮาอยู่แล้วแต่ คือเชื่อทุกคนเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าบอลเฮฮาทีวีเนี่ยบอลจะได้รับบทที่เป็นผู้หญิงบ่อยมากคู่กับเจมตีแต่เพลงเนี้ยเจมตีมันเป็นผู้ชายบอลก็รับบทเป็นสาวประเภท2ตลกมากแล้วก็คือแบบว่าดูหน้าบอลบอลจะเป็นคนหน้านิ่งแต่ดูหน้าบอลเต็มไปนี่เดินกันบนแบบเถียงนานะครับอะไรมันสองคนมันนี่ไม่ทำอะไรวะเหมือนแบบถ้าเดินมาเจอกันน้องก็สิบอกไปให้อายรู้เลยหนึ่งดังว่าโดนใจจังนี่ผมจะอธิบายช็อตนี้คือเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นแบบว่าโจ๊ะโจ๊ะสามชาสนุกๆในประเทศไทยเนี่ยเวลาการตัดจังหวะที่กองตีแทบอย่างเงี้ยและเราตัดต่อเนี่ยเปลี่ยนภาพเน้นจังหวะนั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันสร้างความสนุกได้จริงๆนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนี่มันก็จะเป็นแบบแทมเป็นคิวแบบแล้วแทมอีกทีนึงก็จะเป็นแบบว่าเจมพัดดึงไอ้นี่ออกมาดึงแว่นออกมาแต่ดูหน้าพอดีอันนี้เป็นท่อนฮุกแหละผมไม่แน่ใจว่าคำว่าฮักทะแม้ฮักทะแม้มันฮักกันทะแม้มันแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมลองดูก่อนฮักกันแม้ฮักกันแม้ก็แบบเหมือนแบบแม้ก็แปลว่าไหมเหรอผมไม่แน่ใจนะครับภาษาอีสานก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮักรักกันไหมรักกันไหมอะไรเงี้ยนี่อันนี้เขาเรียกว่า transition นะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นบ่อยๆเวลายูทูบเบอร์เวลาจะเปลี่ยนฉากหรือ transition เนี่ยก็จะแบบเอามือมาบังแล้วก็แบบพออีกฉากนึงก็ดึงออกมาเปลี่ยนฉากอะไรอย่างนี้คืออันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ทำให้ภาพต่อเนื่องออกมาดีแล้วมันดูว้าวมากนี่ทุกคนดูดิคือนี่เป็นไงเอาผ้าขาวม้า
มาทรานซิชันนะครับเพื่อเปลี่ยนฉากมาอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งเอ้ยอันนี้เจ๋งมากอันนี้เจ๋งมากมีท่อนแรปด้วยยอดไอ้ตั้งตัวบ่ทันมาบอกว่าตายแต่สั้นโอ้ยไอ้เป็นคือกันอ้าวนี่มีแบบอย่ามายุ่งกับคู่จิ้นฉันเฮ้ยทุกคนฟังท่อนนี้ครับถ้าอย่างนั้นแฟนกันโลดถ้าจังหวะนี้จริงๆอ่ะถ้าเป็นภาพแบบนี้จังหวะนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมถ้าแบบจีนกันแบบนี้ผมต้องใส่เพลงแล้วใช่ไหมเพลงมันจะขึ้นมาแบบนี้ จะเป็นอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับทุกผลงานการจีนเป็นผลงานที่ผมจีนให้ทุกคนได้มีความสุขนะครับได้สนุกกับการดูคลิปอ่ะไปดูกันต่อโอ้โหมีมุมโดนอย่างนี้ด้วยอ่ะสวยโอ้โหมีมุมหมุนบินหมุนด้วยนะครับบินหมุนวนเมื่อกี้มีสุขัดด้วยนี่มีสุขัดด้วยน้องสุขัดน่ารักคือน้องสุขัดกำลังน่ารักอยู่นะทุกคนตัดมาที่แบบบอลไปอยู่ในเล้าแล้วแบบเต้นแบบหมุนๆนะทุกคนดูโอ้ยคนคิดช็อตนี้มาได้แบบโอ้โหต้องบอกเลยว่า1เจ๋งจริงครับคิดช็อตแบบนี้มาช็อตเนี้ยฮะเชื่อเลยว่าทุกคนพอดูแล้วทุกคนหาแน่นอนเหมือนเป็นจัมป์สแกร์ในแบบหนังผีแต่อันนี้คือจัมป์สแกร์ความหาเว้ยนี่คู่จิ้นอีกคู่หนึ่งเจมพัทกับเมย์เฮ้ยมันจริงจำได้แล้วอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวอยู่เล็กเราไก่บ่อในยานหักกันไอ้บ่อในยานยอดไอ้ตั้งตัวบ่ทันมาบอกข้าตายจังสันปล่อยไอ้เพื่อนเป็นคือกันถ้าอย่างนั้นเป็นแฟนกันโลหักกันแม่หักทำไมหักทำไมเพราะว่าแพ้ไว้ย้อนวายดนใจเป็นสาวอินดี้ก็เลยนี่สุดยอดน่ารักอะกัดเต้นใหญ่เลยคือดิสุกัดเต้นใหญ่เลยนี่เป็นช็อตเป็นคุกช็อตนะครับโอ้เพลงนี้ทะลุ10ล้านหลัก10ล้านแน่นอนมีช็อตขายของช็อตขายของโอเคนะครับเป็นเพลงที่จำง่ายเนื้อเพลงจำง่ายเหมือนทุกๆเพลงของเฮฮาทีวีเลยแล้วครับแล้วก็ตัว MV เนี่ยต้องบอกว่ามันมากโจ๊ะมากนะครับเสียดายอย่างเดียวครับผมไม่ว่างไปถ่ายด้วย เพราะจริงๆจริงๆผมจะไปแจมไปเต้นด้วยแต่พอดีวันนั้นไม่ว่างนะครับเพราะว่ามันติดช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วทุกอย่างมันเลื่อนหมดเลยคราวนี้คิวมันก็ผมก็เลยคิวไม่ว่างเพราะว่าต้องอยู่ตัดต่อคลิปให้เฮฮาทีวีนะครับก็เลยไม่ได้ไปโอ้เสียดายมากเป็นอีกหนึ่ง MV ที่ไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะสำหรับเพลงของเฮฮาทีวีนะครับคือมันดังปังทุกเพลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะไปที่
กี่สิบล้านวิวอย่างเพลงเอาอย่างนี้เนี่ยไปทะลุ30ล้านแล้วนะครับเพลงนี้ผมว่าอันนี้ผมชอบเพราะว่าเพลงก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นแบบมุมลักๆเป็นแบบจิ้นๆกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นแบบเพลงเด็กๆแต่อันเนี้ยเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับด้วยความที่ Hi TV เนี่ยทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยโตขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ขยับพัฒนาในเรื่องของอายุขึ้นมาแล้วก็มีความโจ๊ความมันผมว่าเอ้ยอันนี้สนุกมากสงกรานต์เชื่อเลยน้องๆทุกคนนะครับหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่และชอบ Hi TV นะครับก็หัดร้องหัดเต้นไว้ได้เลยเชื่อเลยว่าสงกรานต์เนี้ยต้องมีคนเปิดเพลงนี้แน่นอนรอเต้นกันได้เลยรอเต้นท่อนแรปท่อนคุกกันได้เลยจำกันให้แม่นนะครับโอเคอ่ะอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับผมคลิปนี้นะครับผมได้รับอนุญาตจากทาง Hi TV แล้วนะครับผมให้เอามา react นะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือผมไม่ได้ตัดต่อเองนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็น1ตัดต่อนะครับ1ก็คือที่ทุกคนเห็นเวลาคนจะถามว่าพี่ตากล้องเป็นใครพี่ตากล้องก็คือพี่1นั่นแหละพี่1พี่นิวนะครับก็เป็นทีมโปรดักชั่นของพี่1พี่นิวนั่นแหละฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่อง Hi TV แล้วก็ช่องนิกกี้คิเลนด้วยนะครับผมไปดูคลิปนี้นะครับแชร์คลิปนี้กันเยอะๆตอนนี้ติดมาแรงแล้วนะตอนนี้คือ1:36ติดมาแรงอันดับที่47แล้วนะอย่าลืมไปดูกันละกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมรีแอคคลิปอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะมารีแอคให้ดูละกันนะครับแต่ผมจะไม่รีแอคโดยการดูดคลิปคนอื่นมาโดยที่ไม่ขออนุญาตเจ้าของคลิปนะครับผมไม่อยากทำในด้านสายนั้นนะครับผมอยากทำในแบบคลิปที่เราอยากรีแอคจริงๆนะครับแล้วมันจะต้องรีแอคจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากคลิปรีแอคของผมไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ